ขวนเรียบร้อยครับปลูกมะเขือกับหัว3ต้นเขาไปยืนน้ำดื่มนะน้ำอัดลมนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็ตัดส่วนท้ายออกตัดส่วนท้ายออกนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เจาะรู2ด้านนะครับมัดเชือกเพื่อจะไว้แขวนนะครับลักษณะนี้นะครับมัดปมไว้เพื่อที่จะไว้แขวนอย่างนี้นะครับฟองน้ำเหลือใช้นะครับฟองน้ำตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ผ่าเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะใส่ข้างในนี้นะครับเพื่อจะล็อกลากโอเคนะครับอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมาลักษณะนี้เนาะล็อกไว้ตรงนี้ล็อกคือแล้วหน้าที่ของมันก็คือจะเอาไว้ซับน้ำด้วยเนาะกันต้นไม้เลื่อนโอเคนะครับใส่เลยครับก็เอาตอนนี้จะค่อยแยงนี่ครับครับแล้วก็เอาผักพืชของเรานะครับใส่เนี่ยมันก็จะล็อกฟองน้ำก็จะล็อกพอดีนะครับแล้วเราส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับเราก็จะเอาดินใส่เข้าไปนะครับพอแขวนเราก็ลดน้ำด้านบนได้เลยนะครับนี่คือใส่ปุ๋ยข้างบนเลยใส่ปุ๋ยใส่น้ำข้างบนครับโอเคครับเราจะมาปลูกมะเขือเทศนะคะปลูกแบบกลับหัวกันนะคะนี่จะได้ประหยัดพื้นที่นะคะเรามีขวดน้ำเกลือที่ใช้ที่บ้านนะคะแล้วก็เอาฝาออกนะคะตัดตูดนะคะแล้วก็เอาเชือกมาร้อยค่ะแล้วมัดกลม2ด้านก็จะได้มาลักษณะอย่างนี้นะคะเรามีต้นมะเขือเทศค่ะพันราชินีนะคะแล้วก็เอาฟองน้ำนะคะมาตัดอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะสอดเข้าไปก่อนนะคะต้นกลางของเราสอดเข้าไปแล้วก็นี่นะคะเอาแหวนแล้วก็ดึงก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะใส่จนเต็มที่ค่ะก็จะได้นี่มะเขือเทศกับหัวนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาทีหลังตัวนี้เราก็เหลือไว้ที่สำหรับรดน้ำนะคะข้างบนนี้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปไปหน้าครับนี่ถอยไปหน้าเรียบร้อยค่ะมาปลูกมะเขือเทศกับหัวนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปแขวนไว้ที่ขนาดได้เลยนะคะแขวนต้องใช้ขาบ้านเดี๋ยวฝนตกมาก็จะได้หน่อยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่ขวัญก็จะทำอีกหลายๆต้นเลยแล้วเอามาแขวนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นผักที่แม่ขวัญเพาะไว้ต้นบวบซื้อมา2ต้นเป็นผักสลัดกินโอ๊กนะคะเดือนกาเขาจะขายเนี่ยค่ะต้นละบาท
ไส้เดือนไส้เดือนเอาไว้ผ่วนดินช่วงนี้หน้าฝนจะปลูกในร่มนี่กลิ่นกาแฟเขาน่าจะเอาน่าจะมีกากกาแฟมีกากกาแฟผสมในดินมาในดินปลูกด้วยเรียบร้อยแล้วกลิ่นโอ๊กแข็งๆเลยเดี๋ยวหากระถางก่อนคือต้องใช้กระถางแบบนี้ปลูกแค่สัก3ต้นเนาะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเล็กโชว์หน่อยครับก็เรียกแล้วมะเขือเทศกับหัวครับก็จะเหลืออีกแบบใช่แล้วเรารดน้ำตรงไหนครับรดน้ำข้างบนใส่ปุ๋ยข้างบนเอาไปแขวนแล้วไปรดน้ำให้เพื่อนๆดูอะไรครับโอ้ฟาโดร่างแม่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 ก็แขวนเรียบร้อยครับปลูกมะเขือกับหัว3ต้นเขาไปยืนโชว์ผลงานนะครับปลูกต้นมะเขือเทศกับหัวอย่าลืมมาชมผลงานของน้องตีเล็กนะครับมะเขือเทศกับหัวดูผลงานว่าจะออกผลผลิตลูกออกลูกดกขนาดไหนนะครับโอเครดน้ำไงดูนี่อ๋อเล็กโชว์การรดน้ำด้วยครับรดน้ำด้านบนเลยนะง่ายมากเลยครับเด็กๆก็รดน้ำได้สบายน้ำก็จะลงไปด้านล่างนะครับซึ่งจะมีของน้ำช่วยคุมน้ำไว้นะครับน้องตีเล็กก็จะมารดน้ำทุกวันช่วงนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับปล่อยๆตอนนี้ก็ตกแต่เราไว้ในร่มเนาะตรงนี้เป็นหลังคาที่มันมีร่มน้ำฝนไม่ถึงเราก็ต้องเอาน้ำรดน้ำช่วยด้วยนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์ให้ช่องตีเล็กแชร์แน่ด้วยนะครับบ๊ายบายขอสักกี่ไลค์ดีครับขอสัก100ไลค์ไปก่อนก็ได้นะคะครับ